ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำเต็มๆทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมองรายการโชว์รูมกับพวกเรา3คนนะคะและเห็นบรรยากาศร่มรื่นสบายๆแบบนี้นะคะอย่าคิดว่าเรา3คนนะคะอยู่ที่โรงแรม5ดาวที่ไหนจริงๆแล้วนะคะพวกเราอยู่ที่โครงการริดดิ้มรัชดาโดย AP นั่นเองค่ะที่เลือกที่นี่เนี่ยมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีสวนที่กว้างมากทีเดียวนะครับใครที่คิดนะครับว่าอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอยู่ห้องเล็กๆอีกครับใช่ลืมไปได้เลยครับถ้าเราเห็นที่นี่นะครับและการเดินทางมาที่นี่ครับสะดวกมากเลยนะครับจะบอกว่ารั้วของที่นี่นะครับกับรั้วรถไฟฟ้านะครับติดกันระยะประมาณไม่เกิน100เซน1เมตรเท่านั้นเองครับโอ้โหเดินไปนี่แบบแป๊บเดียวถึงไม่เกิน2นาทีเร็วมากๆนะคะใช่ครับแล้วเมื่อเช้านะครับตอนที่รอออกรายการเนี่ยนะครับที่ไปเล่นฟิตเนสมาฟิตมากเลยตุ๊บมากเลยที่นี่นะอุปกรณ์เนี่ยเรียกว่าทันสมัยบรรยากาศอยากเล่นได้นานๆเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องอย่างที่พี่ตุ้มกับอีคิวบอกนะคะว่าจริงๆแล้วการอยู่คอนโดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องอึดอัดหรือว่าคับแคบอีกต่อไปแล้วนะคะและตอนนี้นะคะก็ยังมีเฟสิลิตี้นะคะรวมถึงความสะดวกสบายต่างๆนะคะที่ทำให้การอยู่คอนโดเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่อึดอัดอีกต่อไปแล้วค่ะหลายคนอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะครับเห็นสวนข้างนอกสวยๆนะครับก็อยากจะให้ในบ้านของเราเนี่ยสวยบ้างนะครับช่วงโชว์ไลฟ์วันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาไปร้านขายเฟอร์นิเจอร์แบบเอาท์ดอร์นะครับขายพวกน้ำพุอะไรต่างๆเยอะมากมายแล้วก็ของแต่งสวนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้จะสวยแค่ไหนครับอยู่ใกล้ไซส์เรามากเดินทางแบบประมาณ10นาทีเท่านั้นเองครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมนะครับอยากได้บรรยากาศในสวนที่มันดีๆนะครับต้องมาหาพร็อพกันหน่อยครับนี่เลยครับผมอยู่ที่ร้าน Enjoy Deco นะครับการเดินทางนะครับจากริทึมรัชดานะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีครับขับรถลงมานะครับเข้าซอยรัชดา18ตรงมาเลี้ยวซ้ายตามทางครับเจอซอยอยู่เจริญ29เลี้ยวซ้ายปั๊บถึงปุ๊บเลยครับร้านนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์แต่งสวนนะครับทั้งน้ำตกแบบนี้นะฮะนี่นะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับอันใหญ่หน่อยแบบนู้นร้านสปาเลยนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์นั่งเอาท์ดอร์นะครับโต๊ะหินต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเรามาเดินชมกันครับนะครับของตกแต่งสวนที่ชื่อว่าโคมไฟลูกกลมน้ำล้นแบบนี้นะฮะและนอกจากจะสวยงามแล้วนะครับคนจีนเชื่อว่าวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็การมีน้ำในบ้านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีด้วยนะครับก็ถือว่าได้สองอย่างเลยทั้งฮวงจุ้ยทั้งความสวยงามเลยนะครับเป็นโคมไฟด้วยนี่นะครับมีไฟด้านในสวยงามครับตอนเย็นๆนะครับเราอยู่ในสวนของเรานะครับมีความสวยแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้ของตกแต่งสวนสวยๆแบบนี้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับกับร้าน Enjoy Deco นะครับผมเข้ามาที่รัชดา18นะครับกับซอยอยู่เจริญ29นะครับอยู่ซ้ายมือร้านหาไม่ยากนะครับ
เป็นไงล่ะครับร้านของตกแต่งสวยของผมโดนไหมครับพี่วุ้นครับชอบมากๆคุณทิวคุณผู้ชมหลายคนก็คงชอบเหมือนกันนะกลับบ้านมานะคะกับคอนโดมาเนี่ยอยากจะเห็นสวนสวยๆนะคะให้รู้สึกบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะก็แต่งสวนตามใจชอบของเราได้เลยและที่สำคัญถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆเดินทางสะดวกสบายแบบนี้นะคะโอ้โหมีความสุขค่ะใช่ที่นี่ใกล้หลายอย่างเลยนะครับใครอยากจะดูอีกรอบนึงนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับที่รายการของเรานะครับที่ www.decmediathailand.com นะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงที่เขียนว่าพรีวิวโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีช่วงอยู่3ช่วงนะครับและสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พูดกันในเรื่องคอนโดนะครับพี่ตุ้มก็บอกว่าโชว์เคสของพี่เนี่ยก็ต้องมีเรื่องคอนโดมาฝากกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับโจทย์ของเราเนี่ยคนจะคิดว่าการที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใส่คอนโดใหม่ๆเนี่ยแล้วซื้อด้วยเงินของเราที่แบบว่าเลือกทุกชุดเนี่ยมันเหมือนกันหมดเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปแล้วเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยบอกมาว่าห้องเนี่ยพอใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปเนี่ยมันไม่ลงตัวครับไม่ลงตัวยังไงนั้นไปตามชมกันในโชว์เคสครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมคอนโดห้องที่อยู่เนี่ยอยากได้บรรยากาศแบบที่สร้างขึ้นมาโดยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ว่ายังไม่พบคนที่จะมาออกแบบก็เลยไปหาเฟอร์นิเจอร์มาตั้งเอาไว้ซึ่งคิดว่ายังไม่ลงตัวนะคะทีนี้อย่างผนังห้องนะคะเขาก็ทาสีขาวมาทีนี้โซฟาเนี่ยที่ชอบเนี่ยก็คือทำด้วยหนังแท้ก็เลยเอาสีดำมาแต่ทีนี้พอเอามาตั้งเนี่ยมันโดดขึ้นมามันไม่เข้ากับห้องอะค่ะประกอบกับผนังเนี่ยหน้าร้อนจะร้อนมากโซฟาหนังเนี่ยก็เลยเปลี่ยนสีไปบ้างก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มาหุ้มโซฟาให้สีมันซอฟลงแล้วมันเข้ากับห้องหรือห้องนี้จะปรับบรรยากาศให้เป็นสีพาสเทลอะไรเพื่อให้ห้องมันดูน่าอยู่ขึ้นระเบียงด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของเครื่องซักผ้าแต่ทีนี้ก็คิดว่าถ้าเราใช้ระเบียงส่วนที่เหลือเนี่ยตากผ้ามันก็เสียบรรยากาศไปก็เลยคิดว่าสร้างระเบียงส่วนที่เหลือเนี่ยมีต้นไม้มีอะไรเพื่อให้เราลื่นลมมุมตรงโต๊ะเนี้ยค่ะก็อยากจะเอาไว้แบบวาดรูปทีนี้ส่วนเนี้ยมันก็น่าจะมีแบบอะไรที่แบบเสริมกับผนังสักนิดอาจจะเป็นชั้นหนังสือที่สร้างแนวขึ้นมาเพราะว่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับดรออิ้งอะไรจะเยอะมากทีนี้ก็มาถึงห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเสาหัวเตียงมันเป็นช่องก็ทำความสะอาดยากแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อยากให้มีหิ้งพระสักนิดหนึ่งอะค่ะว่าควรจะอยู่ตรงไหนดีช่วงข้างหน้านี่ก็จะมีที่สำหรับติดทีวีหรือมีชั้นสักนิดหนึ่งเผื่อวางของนิดๆหน่อยตรงที่แต่งหน้านะคะก็อยากจะให้มีไฟตรงหัวเตียงสักนิดหนึ่งเวลาเรานอนอ่านหนังสือก็ใช้ไฟอันนี้ได้หรือเวลาเราแต่งหน้าเราก็ใช้ไฟอันนี้ได้เพราะว่าไฟมันมีกลางห้องอย่างเดียวก็คงไม่พอที่จะไว้แต่งหน้าค่ะค่ะก็ที่พูดมาทั้งหมดก็คือว่าเป็นความต้องการที่อยากจะให้รายการโชว์รูมช่วยออกแบบด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเจ้าของคอนโดตัวจริงก็อยู่กับเราแล้วนะคะคุณรพีพรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าพี่อ๋อยละกันพี่อ๋อยนะครับเป็นไงบ้างคะคอนโดนี้ยังไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมคะยังเลยค่ะแต่งไว้เฉยๆคอนเซ็ปต์ที่อยากได้จริงๆเป็นสไตล์ไหนคะก็แบบคืออยากพอดูแล้วรู้สึก